ใบบัวบอกสรรพคุณประโยชน์ของใบบัวบอกกอแก้ช้ำในว่าดีแล้วใช้แก้โรคยิ่งดีใหญ่สรรพคุณประโยชน์ของใบบัวบอกคนที่อกหักเป็นประจำต้องเคยโดนไล่ให้ไปกินน้ำใบบัวบอกกันแน่ๆซึ่งนั่นเป็นคำเปรียบเปรยที่ทำให้เราเห็นภาพของประโยชน์และสรรพคุณอันเลื่องลือในใบบัวบกกอดูโคลาได้ชัดเจนขึ้นว่าสามารถช่วยแก้อาการช้ำในได้เป็นอย่างดีโดยสรรพคุณเด่นของใบบัวบกนี้ถูกกล่าวขานกันมาเนิ่นนานจนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ารู้จักสมุนไพรชนิดนี้กันดีแล้วลักษณะของใบบัวบกบัวบกเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กที่อยู่ในวงผักชีเป็นพืชที่พบอยู่โดยทั่วไปตามแถบเอเชียโดยจะมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยเมื่อพูดถึงใบบัวบกแล้วหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันจากสรรพคุณในเรื่องการช้ำในนั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับอกหักแต่อย่างใดบัวบกนั้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นจึงเหมาะแก่ผู้ที่ขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายซึ่งนอกจากแก้ช้ำในแล้วบัวบกยังมีสรรพคุณทางยาในด้านอื่นๆอย่างการคลายความอ่อนล้าบำรุงสมองงอเป็นต้นลำต้นของบัวบกจะมีลักษณะเป็นไหลสโตเลนโดยจะเลื้อยไปตามผิวดินไหลมีรูปทรงกลมโดยไหลอ่อนมีสีขาวไหลแก่สีน้ำตาลมีลักษณะเป็นคอบล่องด้านล่างของข้อมีรากแขนงแทงลงไปในดินโดยแต่ละข้อจะแตกแขนงไหลไปเรื่อยๆใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกละหลายใบตามข้อแผ่นใบเป็นทรงค่อนข้างกลมแต่บริเวณฐานใบเว้าเข้าตรงกลางใบจึงมีรูปร่างคล้ายกับไตผิวใบค่อนข้างเรียบสีเขียวสดท้องใบสีอ่อนกว่ามีขนปกคลุมเล็กน้อยขอบใบหยักลักษณะของบัวบกดอกออกเป็นช่อมีรูปทรงคล้ายร่มก้านช่อยาวขนาดเล็กทรงกลมกลีบดอกสีขาวเกสรตัวสู้สั้นแทงช่อดอกออกมาตามซอกใบของข้อผลขนาดเล็กรูปทรงกลมและแบนเมล็ดเปลือกแข็งสีเขียวหรือสีม่วงน้ำตาลสมุนไพรใบบัวบกแก้ช้ำในแก้ช้ำโรคใครที่คิดแบบนั้นขอให้ติดตามกันต่อไปเพราะเราจะทำให้คุณได้เห็นถึงคุณค่าของใบบัวบกที่หลายคนอาจไม่เคยทราบกันที่จริงแล้วใบบัวบกยังมีสรรพคุณทางยาอีกมากมายสามารถรักษาโรคได้สารพัดเพราะใบบัวบกเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นมีสารประกอบสำคัญหลายชนิดมีวิตามินและแร่ธาตุอยู่สูงอาทิวิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน K แคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมและกรดอะมิโนที่สำคัญต่อร่างกายน้ำสมุนไพรใบบัวบกดังนั้นความสามารถในการรักษาโรคของสมุนไพรชนิดนี้จึงมีมากอใบบัวบกช่วยต้านการอักเสบทั้งหลายสร้างเสริมการทำงานของสมองและความจำไม่หลงลืมง่ายแก้ร้อนในกระหายน้ำและแก้อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนอกจากนี้ในตำราแพทย์แผนจีนบอกว่าใบบัวบกนั้นมีคุณสมบัติช่วยรักษาบาดแผลและโรคผิวหนังเช่นโรคเรื้อนอโรคสะเก็ดเงินและอื่นๆเป็นยาอายุวัฒนะรวมทั้งยังได้รับการพูดถึงสรรพคุณว่าช่วยป้องกันการติดเชื้อของไวรัสตับอักเสบรักษาแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการปวดข้อรูมาตอยแก้ท้องเสียท้องอืดและลดการเหี่ยวย่นของผิวพรรณได้ด้วย14สรรพคุณของใบบัวบกในการรักษาโรค1ใบบัวบกมีสรรพคุณที่แก้อาการช้ำในหรือได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกโดยจะช่วยสลายเลือดที่ค้างลดอาการปวดบวมและการอักเสบให้ทุเลาลง2ใบบัวบกมีฤทธิ์เย็นและลดขอมอจึงช่วยแก้ไขร้อนในตัวร้อนอ่อนเพลียกระหายน้ำและเหงื่อออกมากในช่วงอากาศร้อนได้ดี3
ใบบัวบกช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทเสริมสร้างให้ความจำดีขึ้นเพิ่มสมาธิและช่วยชะลอการเกิดโรคความจำเสื่อมในวัยผู้สูงอายุ4ใบบัวบกมีสารสำคัญอย่างโซเดียมมีฤทธิ์ในการสมานแผลให้หายเร็วช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราและช่วยเร่งการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ถ้าใบบัวบกมีสรรพคุณเป็นยาช่วยขับปัสสาวะแก้อาการปัสสาวะติดขัดป้องกันการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะและยังช่วยรักษาโรคดีสั้นด้วย6ประโยชน์ของใบบัวบกช่วยดูแลเรื่องสายตาโดยมีสรรพคุณช่วยรักษาและฟื้นฟูสายตาจากอาการตาอักเสบบวมแดงระคายเคืองตาแพ้แสงและตาแห้งเพราะใบบัวบกมีวิตามินเอสูง7ใบบัวบกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของเซลล์ต่างๆในร่างกายให้มีความยืดหยุ่นสามารถทำงานได้ดีขึ้น 8. ใบบัวบกมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังอย่างโรคเรื้อนโรคสะเก็ดเงินหัดหิดและผดผื่นคันตามผิวหนัง 9.ประโยชน์ของใบบัวบกกับอารมณ์ใบบัวบกจะทำให้ร่างกายและอารมณ์สดชื่นจิตใจสงบและผ่อนคลายส่งผลให้นอนหลับได้ง่ายและสนิทขึ้น10ใบบัวบกมีประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอกลืนอาหารกลืนน้ำลำบากหรือคอเป็นหนองบำรุงเสียงได้ด้วย11ใบบัวบกเหมาะกับการใช้รักษาโรคบิดเพราะช่วยแก้อาการเริ่มที่จะเป็นโรคบิดปวดเบ่งอุจจาระหรือมีเลือดปนเมื่อขับถ่ายและยังช่วยรักษาอาการท้องเสีย12. ประโยชน์ของใบบัวบกกับโรคมะเร็งโดยใบบัวบกมีสารที่ช่วยชะลอและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่อาจจะเป็นมะเร็งได้ 13. ใบบัวบกมีสรรพคุณช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดดีสามารถไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นและช่วยลดอาการปวดศีรษะหรือวิงเวียนศีรษะลงได้14ประโยชน์ของใบบัวบกกับความงามใบบัวบกสามารถนำมาคั้นเอาน้ำเพื่อใช้บำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสรักษาสิวและลบรอยตีนกาที่เป็นรอยตื้นๆวิธีทำน้ำบัวบก.1นำบัวบกมาล้างให้สะอาดโดยนำมาทั้งใบต้นและราก2หั่นเป็นท่อนหรือชิ้นเล็กๆแล้วนำไปปั่นให้ละเอียด3ผสมน้ำกับใบบัวบกบดแล้วคั้นเอาน้ำแรกออกมาก่อนแล้วนำกากที่เหลือมาผสมน้ำแล้วคั้นอีกรอบเพื่อนำเอาสารอาหารออกมาจนหอมมอดอโดยน้ำที่ใช้คั้นเป็นสะอาดที่อุณหภูมิห้องไม่ต้องใช้น้ำร้อนหรือนำน้ำที่คั้นได้ไปต้ม 4. นำน้ำคั้นใบบัวบกที่ได้มากรองด้วยผ้าขาวบาง 5. น้ำที่ได้จากการกรองอาจจะยังมีกากหลงเหลืออยู่ให้รินดื่มเฉพาะส่วนที่ใสใสเท่านั้น 6. สำหรับการแต่งรสสามารถใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมได้ถ้าหากน้ำเชื่อมได้จากการต้มใบเตยผสมด้วยน้ำเชื่อมจะหอมมากยิ่งขึ้นน้ำใบบัวบกที่ดีๆต้องเป็นน้ำที่คั้นมาใหม่ๆเท่านั้นวิธีทำน้ำบัวบก.ใบบัวบกกับการรักษาสิวในใบบัวบกมีสารชนิดหนึ่งซึ่งช่วยลดการอักเสบของผิวหนังสมานแผลช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและยังสามารถระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหนองงอดังนั้นใบบัวบกจึงใช้ได้ดีกับสิวอักเสบวิธีการก็คือนำบัวบกไปล้างให้สะอาด 3-5 ต้นแล้วนำมาปั่นให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วนำมาพอกหน้าจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดสำหรับการรักษาสิวนอกจากพอกหน้าแล้วควรรักษาควบคู่ไปกับการทานบัวบกจะทำให้ผิวหน้าฟื้นฟูได้ไวยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากใบบัวบกบัวบกผงบรรจุแคปซูล
สรรพคุณช่วยในเรื่องการรักษาและบรรเทาอาการช้ำในทำให้แผลในร่างกายหายเร็วขึ้นลดรอยช้ำรอยบวม.ลดอาการอักเสบต่างๆนอกจากนี้บัวบกยังมีสรรพคุณในเรื่องความจำเหมือนแปะก๊วยช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีมีสมาธิช่วยป้องกันและชะลอโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุบัวบกผงผลิตเป็นยาแผนปัจจุบันโดยใช้โรยแผลและทำเป็นแบบเม็ดใช้รับประทานรักษาแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไม่ทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นด้วยน้ำมันใบบัวบกนามาชโลมศีรษะช่วยให้ผมดกดำลดปัญหาผมขาดร่วงและผมหงอกก่อนวัยเครื่องสำอางปัจจุบันมีการใช้สารสกัดจากใบบัวบกมาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางข้อควรระวังในการทานใบบัวบก.อย่างไรก็ดีแม้สรรพคุณและประโยชน์ของใบบัวบกจะมีมาก่อนแต่หากจะใช้ใบบัวบกในการรักษาสุขภาพจำเป็นต้องพิจารณาพื้นฐานร่างกายของแต่ละคนด้วยคนที่มีร่างกายขี้หนาวจะไม่เหมาะกับใบบัวบกเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาเย็นมากซึ่งเหมาะกับคนที่ร้อนมากกว่าหรือในบางคนที่มีอาการแพ้สารบางอย่างในใบบัวบกก็อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะควรหยุดใช้ทันทีโดยข้อควรระวังในการทานใบบัวบกสามารถสรุปเป็นข้อได้ดังนี้บัวบกเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นจัดจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ขี้หนาวหรือท้องอืดบ่อยๆการทานบัวบกในรูปแบบยาควรทานตามฉลากให้ถูกต้องตามขนาดที่ระบุไว้การทานบัวบกแบบสดๆควรทานทั้งต้นรากและใบเพราะสารอาหารและยาไม่ได้อยู่ตรงบริเวณใบอย่างเดียวสำหรับผู้ที่แพ้บัวบกหากทานเข้าไปแล้วอาจจะมีอาการถ่ายเป็นเลือดใจสั่นแขนขากระตุกได้ไม่ควรทานติดต่อกันเกิน10วันเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จากที่ได้กล่าวถึงประโยชน์และสรรพคุณทางยาของสมุนไพรใบบัวบกกันมาก็คงจะทำให้เราได้ทราบและเข้าใจมากขึ้นว่าใบบัวบกไม่ได้ใช้แก้อาการช้ำในได้ดีอย่างเดียวแต่ยังช่วยรักษาโรคได้อีกเยอะแถมสามารถกินได้ทุกเพศและทุกวัยหากกินเป็นประจำก็จะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีไปได้อีกนานเชียว